พลังท่านวันนี้ขอขึ้นทีหลังนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเรียนเข้าสู่คอร์สตอรี่โจทย์วิทยาศาสตร์ป .5 ป .6 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าม .1 นะครับหนังสือที่เราใช้วันนี้เล่มนี้นะครับที่มีรูปตัวไปกับครูพี่เจฟนะครับจุ๋มเล่มนี้จะเป็นตะลุยโจทย์อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์กับชีววิทยานะครับเล่มนี้ไม่อยากให้ทิ้งเอาไปทบทวนตอนขึ้นม .1 ม .2 ม .3 ด้วยนะครับโดยเฉพาะข้อสอบชีวะค่อนข้างยากนะครับเป็นพื้นฐานเตรียมสอบโมโมปสวทได้ด้วยนะครับก่อนคือวิธีพืชชีวะ ใช่เพื่อจริงๆอยากให้มาเรียนแล็บด้วยนะครับเดี๋ยวจะเตรียมกล้องไว้ช่วงปิดเทอมเราจะสามารถเซแสล้ชวั่นก็นวี้ัดได้จากผลคะแนนของครูจำได้นะใช่ไหมครับอ่ะโอเคพอเป็นตัวเราสิกันเราจะมาดูพาร์ทวิทย์ฟิสิกส์นะครับเยี่ยมยังไงสอบอันนี้ครับเอ้ยวิชาบ้านไม่ได้เรียนหายแค่แต่สิมันโคตรยากเลยเริ่มจากข้อที่หนึ่งขอโทษอาจารย์ไปเขียนไว้แล้วนักเรียนมาฟังนะสิ่งที่ครูอภัยว่านักเรียนเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับสามอันนี้อาจารย์บ้านไม่รอแล้วอ่ะดิเรกสัญลักษณ์นี้คืออะไรว่าตามรูปอยู่ในหน้าที่33ครับหน้า33นะครับฟิสิกส์ชุดที่หนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อันนี้คือหลอดไฟฟ้าครับหลอดไฟนะลูกนะเขียนไหมครับสัญลักษณ์นี้คือหลอดไฟหลอดไฟเขียนให้ทุกคนเขียนครับอยากแล้วทําอะไรครับเอาวงกลมล้อมรอบอันนี้แทนหลอดอะไรลูกหลอดไฟครับเขียนหลอดไฟสัญลักษณ์มีหลอดไฟนะครับต่อไปสัญลักษณ์ถัดไปครับเขียนตามครูก่อนขีดสั้นกับขีดยาวเขาเรียกว่าอะไรเราจะตอบว่าแบตเตอรี่ไม่ได้อย่าเพิ่งว่าตอบว่าเราใช้คำนี้ดีกว่าเซลล์ไฟฟ้าครับอันนี้อาจารย์เรียกว่าเซลล์ไฟฟ้าขั้วขีดยาวขั้วอะไรขั้วบวกขีดสั้นขั้วลบวันนี้ผู้หญิงยังไงไฟฟ้าเนี่ยเราเรียนในปอไหนนะปอห้าใช่ไหมครับอันนี้กูไม่แน่ใจจำไม่ได้ผู้สอนแต่ปอห้าอันนี้คือเซลล์ไฟฟ้านะลูกมาดูนะครับทีนี้เด็กๆช่วยวาดตามครูไปหน่อยอันนี้หลอดไฟนะสมมติหลอดไฟแล้วครูจะต่อลงมานี่นะแค่ปีเดียวก็จำได้แค่ปีเดียวเราวาดเหมือนครูไปครับนี่คือวงจรไฟฟ้านะที่ต่อแบบวงจรไฟฟ้านะเด็กๆมีเซลล์ไฟฟ้ากี่เซลล์ในรูปเนี้ยทันกี่เซลล์ลูกอ่ะสองหรือสามสองเรียกว่าอะไรครูไม่เรียกว่าเซลล์ไฟฟ้าแล้วนะถ้าเอาเซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่สองเซลล์ขึ้นไปลูกมาต่อกันเรียกว่าแบตเตอรี่อ่ะวาดครับทุกคนวาดรูปในพื้นที่ว่างวาดไปเลยลูกวาดให้เหมือนครูไปนะอันนี้คือหลอดไฟนักเรียนวาดไงก็ได้สองอันนี้คือหลอดไฟนะขีดบนและขีดล่างอันนี้เขาเรียกว่าต่อคล่อมคล่อมนะ yes. แสดงว่าตอนนี้ครูไปเรียกว่าแบตอะไรลูกตัวเนี้ยแบตเตอรี่รู้จักความหมายของแบตเตอรี่ยังแบตเตอรี่คืออะไรเซลล์ไฟฟ้าแต่กี่เซลล์ขึ้นไปสองเซลล์ขึ้นไปเอามาทำอะไรกันต่อกันเราเรียกว่าแบตเตอรี่ขีดยาวขั้วบวกขีดสั้นขั้วลบใส่ไว้หน่อยครับอันนี้บวกอันนี้ลบอันนี้บวกอันนี้ลบโอเคนะครับทีนี้ถ้าครูจะตอบลากขึ้นไปหน่อยครับลากขึ้นไปครับลากขึ้นไปอันนี้ครูตอบแบบคล่อมนะอันนี้ต่อแบบคล่อมปึ๊บปึ๊บแล้วใส่ปึ๊บวงครับเฮ้ยครูทําอะไรอีกวงกลมแล้วตัว v คืออะไรปึ๊บถ้าวงกลมแล้วใส่ตัว v คืออะไรวงกลมแล้วใส่ตัว v คืออะไร v คืออะไรครับ v คือโวลต์จบแค่นี้ครับ v คือโวลต์ถ้าใส่วงกลมเป็นอุปกรณ์โวลต์มิเตอร์เขียนครับสัญลักษณ์นี้คือเขียนไว้เลยโวลต์มิเตอร์โอเคนะต่อไปว่าต่อลูกไฟฟ้ากระแสตรงเคลื่อนที่จากขั้วอะไรไปขั้วอะไรบวกไปลบใช่อันนี้เครื่องหมายบวกนะลูกฝั่งนี้เคลื่อนที่จากบวกไปลบแล้วต่อตรงนี้หน่อยครับวาดเป็นตัว A และใส่วงกลมอันนี้คืออะไรเนี่ยสัญลักษณ์นี้คืออะไรครับ M อะไร M fine thank you
แอมมิเตอร์จบแล้วนะแอมแบร์ปฐมปลายเขาให้รู้นี่หลักการตอบนั่นคือแอมแบร์ถ้าตอบแบบคล่องเข้าใจคำว่าคล่องไหมคือยืนอย่างเช่นคุณครูภายนั่งอยู่ตรงนี้มีคนมาเหยียบบ่าคุณแล้วก็ยืนบนหัวคุณเขาเรียกว่าคล่อมบ้าใช่ไหมครับอันนี้คือตอบแบบคล่อมคล่อมคืออะไรลูกโวลต์มิเตอร์ตอบแบบไหนเขียนครับข้างล่างเขียนเลยโวลต์มิเตอร์ตอบแบบอันนี้คืออะไรลูกมันตอบแบบไหนตอบแบบขนานอ่ะปึ้มแอมมิเตอร์ตอบแบบไหนหลับสบายแล้วไม่เกินใหม่เลยถ้าตัดสายไฟแล้วก็แทรกเข้าที่เราเรียกว่าตอบแบบอะไรครับอนุทินอะไรลูกอนุทินไม่ใช่ตอบแบบอนุอะไรอนุทินเป็นนายกอนุกรมนายกแล้วทวนซินักเรียนเคยเห็นไฟแบบไหนที่ตอบแบบอนุกรมในตลาดนะข้อเสียของอนุกรมคืออะไรตัดต่อบอกไปเรื่อยๆสมมติว่ามีร้านอยู่18ร้านเขาต่อไฟต่อกันนะปื้มเดินไปเตะสวิตไฟร้านหนึ่งดับทั้ง18ไหมทั้งหมดเขาจะยังพูดง่ายๆมันตัดสายไฟแล้วก็ต่อข้อมไปเรื่อยๆนะไม่ใช่คล่อมต่อตัดต่อแต่ถ้าคล่อมเรียกว่าอะไรคล่อมคืออะไรคล่อมแบบนี้เหรอคุณคล่อมคือขนานใช่คล่อมคือขนานโอเคนะคล่อมคือขนานขอให้นักเรียนทุกคนให้เวลาอีก1นาที2จุดวินาทีวาดวงจรนี้ไว้พึ่งหนังสืออยู่ไหนลูกใส่ในสมุดครับเขียนในสมุดนะครับวงจรนี้ถือว่าครอบคลุมข้อสอบแล้วครับดังนั้นเราถามว่าแอมมิเตอร์ตอบแบบไหนแอมมิเตอร์ตอบแบบไหนตัดสายไฟแล้วต่อเลยแอมมิเตอร์ตอบแบบอนุกรมอะไรคืออนุกรมอนุกรมคือต่อไปเลยไอ้พึ่งประการไม่ดีโอ้โอเคนะเรียนวาดอันนี้ก่อนคำตอบไม่สำคัญสำคัญคือหลักการคิดและการนำไปใช้นะครับทำไมวงกลมข้างล่างนี้โอไปถึงเรียกว่าแบตเตอรี่เพราะมีเซลล์ไฟฟ้าแต่กี่เซลล์ขึ้นไป2เซลล์ขึ้นไปดังนั้นนักเรียนทางบ้านครับความหมายของคำว่าแบตเตอรี่คืออะไรลูกอธิบายสิแบตเตอรี่คือเซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่2เซลล์มาทำอะไรกันเอาต่อดังนั้นคือถามหน่อยเวลานักเรียนเอาถ่านใส่ไปในรีโมทใส่สองก้อนเป็นอะไรแล้วตอนนี้เยอะถ่านใช้หนึ่งก้อนเป็นหนึ่งเซลล์แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่เราเรียกว่าแบตเตอรี่ได้ไหมว่ามันตอบกันมันตอบกันแค่ยังเอามาตอบกันเราเรียกว่าแบตเตอรี่ไม่กูเมื่อกี้กูพูดว่าอะไรตอบตอบกันทีนี้ถ้านักเรียนไปเปิดแบตเตอรี่นักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นเซลล์ไฟฟ้าในล็อกแล้วก็ใส่ล็อกกดน้ำกัดไปใช่ไหมครับก็ไปโอเคนะโอเคนะครับมาดูครับข้อที่หนึ่งสรุปเห็นอาจารย์ว่าได้ยังเยอะดีครับตรงที่คุณเว้นไว้ว่ารูปนี้ลงไปตรงพื้นที่ปรับไว้ไว้นะครับว่าเล็กๆนะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือเซลล์ไฟฟ้าแอมมิเตอร์ต่อแบบไหนนี่ตัดสายไฟแล้วต่อเข้าไปเลยอะไรลูกอนุกรมปึ้งครับบนมิเตอร์ต่อแบบไหนขนานแล้วตรวจถามว่าอะไรอุปกรณ์ใดอุปกรณ์ไฟฟ้าในข้อใดสามารถต่อในวงจรได้ทั้งอนุกรมและขนานตอบอะไรครับครูเอาใครสอนไปแล้วนะบนมิเตอร์ต่อแบบไหนครับบนมิเตอร์ก็เดี๋ยวบนมิเตอร์ว่าสัญลักษณ์บนมิเตอร์นะบนมิเตอร์ต่อแบบขนานแอมมิเตอร์ต่อแบบอะไรอนุกรมเขียนไว้ลูกดีอาจารย์เขียนได้แล้วแอมมิเตอร์ต่อแบบอนุกรมแล้วมิเตอร์ต่อแบบขนานดังนั้นกอไก่กับขอไข่ตัดทิ้งลูกกอไก่กับขอไข่ตัดทิ้งหน้าสามสามลูกเกเรเกหน้าสามสามเดี๋ยวครูมันพักไม่ได้เกเรเกเขียนไว้ลูกภาษาไทยแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมบนมิเตอร์ต่อแบบขนานนะครับจุ่มแล้วจุ่มดิบโอเคทันไหมลูกทันเข้าใจเนาะหมายความว่าถ้าครูเอานักเรียนที่เรียนกับครูไปเอามาจับมือกันแล้วเรียนแถวยาวจนไปถึงเทอร์มินอลอย่าให้คนเดียวจะต้องเส้นผ่านศูนย์กลางเข้าใจไหมมือที่จับกันนั่นคือต่อแบบมาอะไรลูกอนุกรมแต่ถ้าให้นักเรียนคนหนึ่งยืนอยู่ข้างล่างแล้วให้นักเรียนคนหนึ่งยืนคว่ำข้างบนอันนี้คือต่อแบบอะไรขนานใช่ไหมครับภาษาชาวบ้านคำว่าขนานเราเรียกว่าต่อแล้วลูกคล่อมเข้าใจคำว่าคล่อมไหมนี่
เข้าใจครับแล้วเข้อายใาจกจับครัเบรืออะไรทีนี้ไม่ใช่หลอดไฟแล้วนะลูกข้างล่างคือว่านอะไรคือว่านอะไรเข้าใจครับหมาคือตัเวขียนครับอันนี้คืออะไรหมาเนี่ยครับตัวอะไรลูกไม่ใช่ตัวตะกั่วตัวอะไรตัวต้านไหนลูกต้านทานเด็กๆเขียนครับอยากคือตัวต้านทานแต่ถ้าอยากครูอายุเท่าไหร่ไปดูเชื่อมันอายุ7เอ๊ะอายุ37อะไรเชื่อมันอายุ37เชื่อปีนอายุ22นี่คุณสอนนานด้วยเนี่ยเนี่ยคุณเริ่มสอนเนี่ยตั้งแต่หน้าคุณไม่เหมือนคุณโอเคนะครับดังนั้นนะครับในอายุขแป้อนี้นะครับดีเลยเนี่ยแอมมิเตอร์เราฟอไก่กับขอไข่เราตอบไม่ได้อะไรลูกตัวอะไรครับเนี่ยตัวต้านทานนะว่าฉันจะรับตัวต้านทานหน่อยยังไงนะเมื่อกี้สอนไปแล้วทีอยากนี่คือตัวต้านทานโอเคเซลล์แห้งเซลล์แห้งก็เหมือนกับเซลล์ไฟฟ้านี่แหละเข้าใจไหมครับดังนั้นเราก็จะตอบเลยครับคอควายกับงองูที่ต่อได้ทั้งแบบอนุกรมและขนานโอเคนะดังนั้นการเห็นไหมถ้าเราเข้าใจเนี่ยใครที่มีกอแบบกอไข่มันตอบไม่ได้ใช่ไหมลูกดังนั้นตอบได้ข้อ4นะครับเอาละอาจารย์เขียนไว้ก่อนนะเดี๋ยวนะครับมาดูข้อที่2เขาบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดใช้หลักการในเปลี่ยนรูปพลังงานเหมือนกันเขียนไหมครับตัวไหนที่มีมอเตอร์เขียนครับถ้ามีมอเตอร์ใครมีมอเตอร์ครับดูเครื่องซักผ้าเครื่องดูดฝุ่นถ้ามีมอเตอร์เสียบแล้วมันหมุนก็คืออะไรครับเปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรเขียนช้อยสองไว้ก่อนครับถ้ามีมอเตอร์คือไฟฟ้าเป็นกลเป็นกลนะครับไฟฟ้าแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานกลไม่หนักแล้วต้องเปลี่ยนกูเครียดแสบทอดอย่าเล่นดีกว่าปะโดนจะตายเลยนะสัตว์จะทำทีมจะมาขับมอเตอร์ไซค์เลยใครกันจะลุกขับมอเตอร์ไซค์เส้นที่ถามทอดทีมจบแล้วสัตว์อยากให้ทำทีมสนใจเลยตายมาไปทำร้านกับพนักงานพ่อเคยแบบขับรถเคยเป็นขับให้เป็นเงินเป็นแล้วเป็นขายนี่เนี่ยจะซิงเป็นพ่อมาเก็บน้ำคือยากขับมาใส่โอเคครับอันที่หนึ่งตอนนี้ฟังก่อนแล้วตู้คือเสียบไฟฟ้าแล้วมันร้อนจากไฟฟ้าเป็นความอะไรลูกความร้อนแต่โทรทัศน์เสียบไฟฟ้าแล้วมีอะไรมีเสียงมีแสงมันเปลี่ยนจากอะไรไฟฟ้าเป็นเสียงเป็นแสงอันนี้ไม่ใช่เดียวกันครับข้อที่หนึ่งตอบข้อที่สองตอบได้เพราะทุกอันมีมอเตอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวป้อมขับรถถึงลงไปในน้ำแล้วขับขึ้นมาก็ตาลาทำไมตามมาที่ไม่เดินนะไม่มีเจ้าของรถเฮ้ยไม่หมดเลยนะพอดีนี้เขาก็ให้เองไม่รับก็ไปพอดีเลยเป็นตกเลยไปตกตอนยาทานหรอกไม่มาต้องรับไปก่อนไอ้ต้นไปตกตอนยาทานไม่ไหวบอกเลยป่าแล้วโอ้คุณดูว่าไปตกได้ยินตกในกระชังก็ทำน้องในกระชังไม่ไปตกกระชังโอ้คุณดูว่ามันไปดูว่าไอ้ต้นมันไปหาตกหลังทางวัดไม่หาตกหลังตรงวัดเสาไม่ได้ไปสอบนะคะก็จะโดนยิงแล้วโค้งหลังวัดที่ยังไม่หาคือทำไมจะถามแต่มึงก็ไม่ถามตัวโดนผีหลอกกลับบ้านเลยยิ่งวัดของเยอะเลยก็จะตอบเพราะว่าดีเนี่ยเลยไปตกเป็นทานผีตามบ้าน
ลาดตลาดเอาต้นลงมาไปอยู่ได้ก็ต้องไปทำต้นใหญ่ไอ้ต้นนั้นแม่มันจึงเบ็ดไปหรอแม่มันรู้ไงว่ามันตกมาจริงมันไม่ได้ตกได้แรงมันระยะถูกแต่เดี๋ยวนะแม่จะรับเอาละโอ้ยเนี่ยไอ้คนนี้ยังไงต้องยังก่อนไม่เชื่อว่าเอาละใส่หมดหมดเลยหมูโลร้อยห้าสิบเหมือนกูจะใช้ร้านนะนั่นกูเคยดูแต่พวกคนแบบมีมีคนเปิดไอ้เชี่ยมันเปิดแล้วก็ต่อไปลูกข้อนี้ตอบข้อ2เนาะแล้วอันนี้ล่ะลูกช้อยส์3คือให้ไปแล้วหม้อต้มน้ำเปลี่ยนจากพลังงานอะไรเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนแล้ววิทยุล่ะไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงเข้าใจมั้ยครับดังนั้นเช็คดีๆนะอะไรบ้างพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกวนทุกคนนอกจากเครื่องดูดฝุ่นเครื่องซักผ้ามีอะไรอีกไฟฟ้าเป็นพลังงานกวนอะไรที่หมุนอะไรอีกเพิ่มเติมลงไปครับมีอะไรอีกท่านที่บ้านลูกเครื่องใช้อะไรเปลี่ยนไฟฟ้าเป็นพลังงานกวนเขียนลงไปพัดลมอะไรอีกอยู่ที่บ้านมีอีกตัวนึงครับอยู่ที่บ้านทุกบ้านต้องมีตู้เย็นเขียนครับตู้เย็นก็เพิ่มอีกนะลูกตู้เย็นก็เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลส่วนหลอดไฟได้เขียนให้แล้วไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนไมโครเวฟหลอดไฟขอโทษไฟฟ้าเป็นแสงสว่างแสงไมโครเวฟไฟฟ้าเป็นอะไรนะความร้อนดีนะไม่ใช่ก็ไม่ใช่กระป๋องน้ำหรือะลงน้ำแป้งจะต้องไอ้ยังไงไฟฟ้าจะต้องวิ่งจนสามคำเออตอนนี้มันติดต่อกันนอนไม่ไม่นอนนอนนอนบรรยากาศเป็นความแบบแน่นนี่เช็ดกูเห็นแม่งนอนโซมอยู่ตรงไหนสองไม่สองอ่ะเออไม่นอนละมือเห็นไม่เห็นคนร้องไม่รู้เลยตอนกูปีนแปลว่าสนุกก็คือแค่นั้นเองเออแต่ดีกว่าตายเมื่อวันที่นี้เนี่ยกูไล่มาแล้วมันยิงมาแพงมากตีเตะกับแพงหลายนี้แล้วก็ชอบคุณพาเลยเออคุณไปเลยยิ่งตายเยอะเลยตอนแรกมาครูไม่เจอว่าฉันนี่ก็เดือดกระเพกไปฉันนี่ไม่เจอครูมันเก็บตอนแรกนี่แล้วครูตอบว่าเออตอนนั้นเจอครูว่าไอ้ตอนนี้ครูจะแหมครูครูน่าจะมีสอบใช่ไหมเออตอนนั้นครูตอนนั้นไม่ครูครูก็เดินเล่นอยู่คือสีน้ำเซฟไปด้วยอันนี้อีกตัวหนึ่งครับที่ให้เขียนเซลมีกี่เซลครับในนี้นับสิครับมีกี่เซลสี่เซลล์เราเรียกว่าอะไรแบตเตอรี่เราเรียกว่าแบตเตอรี่นะครับต่อไปข้อที่3นะครับฟังนะทำไมตอบข้อ3มาดูครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการตอบแบตเตอรี่ที่มีจำนวนแบตเตอรี่เท่ากันนี่ข้างบนนี้ก็รูปแบตเตอรี่เขียนครับรูปแบตเตอรี่การตอบขนานให้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าแบตอนุกรมจริงไหมเราต้องมาดูตรงนี้เอาว่าสามเหลี่ยมนี้ก่อนสามเหลี่ยมมหัศจรรย์ครับก็มีแล้ววีคืออะไรครับวีคือความต่างสามหน่วยเป็นอะไรทุกหน่วยสัญลักษณ์ให้ใช้วีใหญ่นะรีบเขียนลงไปก่อนลูกไอคืออะไรครับไอคือกระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นอะไรทุกหน่วยต้องใช้วีใหญ่แอมป์แอร์อาร์คืออาร์คือความต้านทานหน่วยเป็นอะไรสัญลักษณ์แบบนี้อ่านว่าโอเขียนเป็นไม้โอแบบดูวิธีเขาเขียนนะปุ๊บแล้วก็ทำยิ้มปุ๊บหรือปุ๊บนี่คือโออันนี้คือแอมป์แอร์อันนี้คืออะไร V คืออะไรลูกความต่างสาม V คือโวลต์โอ้ยของเงินอุ้ยเฮียสามเยี่ยมมาจัดอีกแล้วว่าไม่มาจัดอีกคนแมวไม่รู้VIR เอ้ยแต่กูเคยเขียน VIR หรือว่าตอนนี้อย่างนี้ใช่เออใช่ใช่เนี่ยหนังสือมันก็ในสมุดเขียนเ
ไอ้ท่านมันว่าสามเดียวสามเดียวอาจารย์ยังดูเลยกล้าดูเลยการใช้สูตรครับการสร้างสูตรครับถ้านักเรียนต้องการหาตัวไหนเอามือปิดไว้เก็บโทรศัพท์ก่อนลูกไม่เล่นครับถ้านักเรียนต้องการหา v เอามือปิด v ไว้เห็นไหมลูก v เท่ากับอะไรครับ v ก็จะเท่ากับ i ใช่ไหมครับ i คือ r ตัวนี้คือหมายคูณนะอันนี้คือหาเห็นไหมครับถ้าหา i แล้วลูกหา r ก็ได้ปิด r ไว้ r เท่ากับอะไร v ส่วนอะไรครับ v ส่วน i เห็นไหมครับถ้าต้องการหา i ครับปิด i ไว้ครับ i สีเขียวไหม i เท่า b ส่วน r การใช้สามเหลี่ยมมหัศจรรย์นี้ใช้ในกรณีว่าโจทย์ถามหาอะไรถ้าโจทย์ถามหาตัวไหนเราจะปิดตัวนั้นไว้เช่นโจทย์ถามหา v คือความต่างสัมนักเรียนเอามือปิดที่นักเรียนเขียนสามเหลี่ยมปิด v ไว้พอปิด v แล้วมันจะเหลือแค่ตัวอะไรครับ i กับอะไรเอามือปิดในโจทย์ที่ตัวเองเขียนน่ะมันก็จะเหลือ i คูณกับ r เอาปิด i ซิปิด i ครับเอานิ้วโป้งปิด i ไว้ i เท่ากับอะไรเหลืออะไร i เท่ากับ v ส่วนอะไรลูกเห็นไหม v ส่วน r เข้าใจยังอ้าว r ปิด r ไว้ครับเอามือปิด r v ส่วน i เหลืออะไรลูก v ส่วน i หา i หา i ปิด i ครับ i เท่ากับ v ส่วน r เอามือปิดในสมุดตัวเองปิด v ครับเหลืออะไรมองข้างล่างเหลืออะไรลูก i คูณอะไรv เท่ากับ i คูณ r ไม่ต้องมานั่งท่องทีละสูตรจำเป็นสามเหลี่ยมนะครับอ่ะสามเหลี่ยมที่สองวาดครับอันนี้เป็นเรื่องพลังงาน p v i เขียนครับเพิ่ม p เข้ามาคือกำลังไฟฟ้ารีบเขียนครับ p คืออะไร p คือกำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์ครับเขียนไหมลูกอ่ะเพิ่มไปเลย p คือกำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์อะไรผมไม่ได้เล่นผมเปิดไฟไอ้เงินอะไรเชื่อผมเล่นปิดพีครับโอเคนะครับเจอสามพีเท่ากับอะไรลูกเท่ากับพีเท่ากับปิดพีครับเห็นไหมพีเท่ากับอะไรท่านครับพีเท่ากับวีคูณไอลองปิดไอปิดไอครับไอเท่ากับอะไรหรือเห็นอะไรถ้าปิดไอลูกi เท่ากับ p ส่วนอะไร p อยู่บน v อยู่ล่างเขียนเองนะครับ i ปิด i ครับ i เท่ากับ p ส่วน v เอาล่ะปิด v ตัวนี้จะใช้ในกรณีเข้าไปถามเรื่องพลังงานด้วยกำลังไฟฟ้ากำลังปิด v ปิด v v เท่ากับอะไรลูกเขียน v เท่ากับ p ส่วนอะไรลูก p ส่วน i โอเคนะเราสามารถกระจายได้ตั้งหลายสูตรp เท่ากับอะไรถ้าปิด p ข้างล่างนี้คือคูณใช่ไหมอาจารย์บอกแล้วว่า p เท่ากับ v คูณจำแบบไหนดีเราควรจะจำสามเหลี่ยมนี้ให้โอกาสทำบ้างทำไมหน้านี้อาจารย์เว้นไม่เยอะก็ให้วาดสามเหลี่ยมครับวาดลงไปก่อนสูตรมันจะคล้ายในอนาคตนะครับดังนั้นนนเร็วครับ v i r อันนี้P V I เขียนครับให้เวลา2นาทีเขียนลงไปครับ so... เขียนความหมายแต่ละตัวคืออะไรตอนนี้มีตัวเป็นตัวที่4ตัวนะ P I R และ P ตอนนี้ว่าสามเหลี่ยมมหัศจรรย์2อันนี้ไว้ตรงหน้าอะไรลูกหน้า33นะครับหน้า33นะครับถ้าเราวาดเสร็จแล้วต่อไปครับเรามาดูครับทีนี้ไอ้ตัวคีย์เนี่ย
ขาบอกว่าการต่อแบบขนานสักไฟฟ้ามากกว่าแบบลูกกลมสักไฟฟ้าคืออะไรมันจะเกินสักไฟฟ้าคือตัวอะไรครับ V อย่าเพิ่งดูทฤษฎีอะไรอนุกรมต่อไงนะต่อกันไปเรื่อยๆต่อกันไปเรื่อยนี้ใช่ไหมครับอนุกรมต่อไปมีแต่สักไฟฟ้าต่อแบบใจเย็นขนานขนานคืออะไรลูกขนานอยู่หน้าเราคือใจเย็นกดมาแล้วเราเรียกว่าช่องไปนั่งที่เลยอ่ะต่อไปครับทีนี้นะครับอาจารย์ยังไม่สอนว่าอะไรมากอะไรน้อยแต่นักเรียนรู้วิธีการต่อก่อนนะครับอันนี้แก้หน่อยลูกมันพิมพ์ผิดกอไก่หายอนุกรมนะครับกอไก่หายไปหนึ่งตัวแต่ตอนนี้อยากให้เรารู้ว่าถ้าต่อแบบขนานเดี๋ยวจะให้ดูแบบขนานขนานคือคล่องใช่ไหมครับขนานคือแบบคล่องนะครับถ้าครูว่าการต่อแบบขนานคืออาจารย์ว่าวงจรสมมติว่าอันนี้หลอดไฟเราต่อขึ้นไปถ้าตัวนี้คือตัวต้านทานถ้าจำได้ไหมกระแสไฟฟ้าแอมมิเตอร์ต้องต่อแบบไหนลูกติดละเอายังแอมมิเตอร์ต่อแบบไหนแอมมิเตอร์ต่อแบบลูกกลมถ้าความต่างศักย์ต้องต่อแบบอะไรลูกจำได้ไหมต่อแบบขนานเห็นยังต่อแบบขนานคือต่อแบบคล่องยังเข้าใจนะครับตรงนี้ดูแค่ภาพที่ครูวาดอันนี้คืออะไรทุกคนจำได้นะนี่คือวนไงลูกวนมิเตอร์อันนี้คือต่อคล่องนะอันนี้ทำไมอาจารย์มาแทรกเสร็จตรงนี้นี่คือต่อแบบอะไรลูกนุกรมอยากให้เรียนจำไม่ได้อันนี้คืออะไรต่อแบบขนานใช่ไหมครับหรือว่าคล่องอันนี้คือเซลอะไรลูกขั้วยาวขีดยาวขั้วบวกขีดสั้นขั้วลบนะครับสรุปมาดีไม่มาใช่ไหมเย้บิ๊บิ เสร็จนะครับข้อถัดไปครับต่อไปปื้มเบลเลยหลอดไฟ220โวลต์เดี๋ยวปื้มกับนนท์จะเรียนต่อนะหลอดไฟนนท์รีบมาลูกหลอดไฟ220โวลต์ปื้มเบลโวลต์เห็นคำว่าโวลต์คือตัวอะไรครับตัว V แล้วเห็นคำว่าวัตต์ไหมเขาไม่ต้องบอกว่ากำลังไฟฟ้าแต่เราเห็นหน่วย200วัตต์ก็คือตัว P โวลต์ก็คือตัวอะไรตัว V เปิดเป็นเวลากี่ชั่วโมงครับ
1ชั่วโมงเราจะต้องคิดเป็นอะไรครับวินาทีจะสิ้นเปลืองไฟกี่จูลมาดูสูตรครับตอนนี้เรากำลังถึงพลังงานมาดูสูตรกำลังไฟฟ้าครับเขียนก่อน P เท่ากับ W ส่วน T พูดไปเลย P เท่ากับ W ส่วน T P คือกำลังไฟฟ้านะครับ T คือเวลาเวลาต้องทำเป็นวินาทีนะครับแต่โจทย์บอกเป็นอะไรชั่วโมงแล้วก็ย้ายข้างซะเขาหาอะไรเขาหาดับบิวเขาหาดับบิวเห็นยังครับหน้า34นะครับแล้วนักเรียนเขียนสูตรแล้วแทนค่าลงไป1ชั่วโมงมีกี่นาที60นาที1นาทีมีกี่วินาที60วินาทีทำเป็นวินาที1ชั่วโมงเท่ากับกี่วิครับเพียง3,600วินาทีอันนี้คือ1ชั่วโมงเท่ากับ3,600วินาทีเพราะในเรื่องนี้เขาถามแล้วว่าให้ตอบกี่จูลเวลาต้องเปลี่ยนเป็นวินาทีไม่ใช่นาทีแล้วก็ไม่ใช่ชั่วโมง พี่ปึ้งนี่เขียนเร็วๆหน้า34P เท่ากับ W ส่วน T เขียนให้ได้ตอนนี้โจทย์หา W ย้ายอะไรหนีลูกย้าย P ไปคูณกับ T ก็ได้เลยลูกนี่เห็นยังเขาย้ายนี่คือสูตรนะแต่ย้ายข้างแล้วใช่ไหมครับได้อันเนี้ยอ่ะรีบเขียนครับไม่งงนะใครตอบว่า1ชั่วโมงมี60วิไม่ใช่1ชั่วโมงมีกี่นาที60นาทีใช่ไหมรีบตอบ6 1นาทีมีกี่วินาที60วินาทีก็60คูณ60ได้เท่าไหร่ครับ3,600วินาทีรู้แล้วนะ1ชั่วโมงมีกี่นี้ครับ3,600วินาทีเห็นไหมครับวันนี้พยายามการทำเพลงจากที่แรกที่มันเล่นระหว่างเรียนมันรู้ยังว่าจะเป็นติดตกทำเพลงดีอย่างนี้มันอยู่แบบนี้มันได้แบบแบบนี้ฉันได้ดูดีนะไม่ใช่เพลงที่เพลงนี้ดีหนักไปเลยมีฟองเลยสักตัวใหญ่ลูกค้าที่จะเชื่ออะไรที่โดนฟองเลยสักไม่รู้ก็คนไลน์แชทกับอูว่าใครได้โทรศัพท์ของเด็กภาพกับเพียรติดนะครับแล้วอูว่ามันมีรูปชิ้นใหม่แต่แม่งสองคนแต่แม่งในสองคนข้างตีมือจีบแล้วไม่รู้ไม่รู้แม่งนั่งเล่นอยู่แม่งจีบแล้วจีบดีจังหวะแบบเอ็นไม่ได้เดี๋ยวจีบไม่โดนในหัวหมาจอนเอ็นจีบเดียวหมาจอนไม่โดนแม่ไม่ได้โดนหมาจอนเออจะมาตรงตัวเนี่ยเหมือนพ่อโบนใครมาจนโอเคนะอาจารย์นะอย่าคุยกันลูกนอนไม่ต้องคุยกับพื้นอ่ะหวัดทันครับดูครับไฟกี่โวลต์ครับ220โวลต์คูณกับมันได้ใช้ไหม200คูณกับ3คูณ1 220ไม่ได้ใช้ใช้แค่อะไรครับ200วัตต์และก็คูณกับอะไรครับ 3,600 ก็จะได้กี่จูล 720,000 จูลตอบข้อไหนครับตอบข้อที่3โอเคนะครับอย่างถ้าติดเกิน60ประมาณนั้นปกติปกติครับขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของแต่คนไม่เหมือนกันครับสิเขาไอ้เด็กครับไอ้เด็กปกติแล้วข้อที่5ครับไปต่อลูกข้อที่5ทุ่มหนึ่งเดี๋ยวให้เด็กครับเคยเห็นรูปนี้ไหมอันนี้คืออะไรจากรูปอุปกรณ์นี้ที่ว่าอะไร10รอบ30รอบหม้ออะไรครับหม้อแปลงไฟฟ้าทีนี้หม้อแปลงไฟฟ้ามันก็มีสูตรแปลงขึ้นกับแปลงอะไรครับ
แปลงขึ้นกับแปลงลงใช่ไหมบ้านเราใช้ความไฟฟ้าบ้านเราใช้ความต่างศักย์เท่าไหร่200เท่าไหร่บ้านเราใช้ V บ้านเรานะ V บ้านเราคือ200เท่าไหร่220โวลต์แต่ที่ญี่ปุ่นใช้เท่านี้ไหมไม่ดังนั้นโน้ตบุ๊กที่ซื้อกับญี่ปุ่นมาใช้ประเทศไทยได้ไหมไม่ได้บางอย่างต้องใช้โม้แปลงถ้าเขาใช้ความต่างศักย์ต่ำเราก็ต้องแปลงขึ้นให้เป็นเท่าไหร่220โวลต์ถูกไหมครับถ้าเขาใช้น้อยแล้วก็แปลงขึ้นแปลงลงเข้าใจยังหน้าตาแบบนี้นี่คือหม้อแปลงนะนักเรียนจะไปแกะดูไหมมันจะมีลวดที่พันรอบนะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์นี้คือหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนักเรียนเคยเห็นสูตรหม้อแปลงไหมว่าหายังไงจำนวนรอบอันนี้คือของเด็กปักถมที่เขาเรียนนะครับรูปนี้มาจากข้อสอบสสวทนะครับอันนี้อาจารย์กำลังสื่อว่า V คือความต่างศักย์ V ตัวนี้เป็นหน่วยนะครับคือโวลต์นะครับเลยของวันประทัดนี้ประทัดนี้คือมีไม่ได้ตรงสองนะไม่เคยยังไม่ได้ไม่ได้คุณบอกต้นบอกเขาเสียเลยไอ้ต้นมันดูแล้วแต่กูมันบอกว่าเดี๋ยวจะมาเอาคืนแต่กูไม่ได้เก็บขอให้ว่างเลยบอกครับเขาต้องลืมแล้วเขาสวยเขาต้องลืมนะก็สวยแม่ถึงเวลาทายกับการกูก็หลงเข้ามาแล้วก็สวยเป็นแล้วไม่ก็ไล่ไปกูมันจะแย่ตูกูนะปึ้งไปเลยข้อถัดไปครับทีนี้เขาให้ทำนะครับมาดูนะใช้สูตรเดิมคุณยายจ๋องต้องการเลือกซื้อเตารีดอะไรเห็นคำว่าวัดไหมจะเป็นวัดตัวอะไรครับปึ้งไม่ได้โทรศัพท์นะเขียนก่อนเดี๋ยวพีได้ยังไงลูกเพิ่งสอนไปเมื่อกี้วัดคือตัวอะไรพีกำลังไฟฟ้าแล้ว220โวลต์นี่คือตัวอะไร V เห็นไหมครับและอันนี้1,200วัตต์นี่คือตัวอะไร T อันนี้คืออะไร V ใช่ไหมครับสูตรเราว่ายังไงย้อนกลับไปครับ P เท่ากับอะไร T P เท่ากับอะไร P เท่ากับ W ส่วน T เขาบอกว่าถ้าต้องการเตารีดให้พลังงานสูงรีดไฟหนาๆให้เรียบเร็วโดยไม่ใช้กับเตาโดยไม่ใช้กับการรีดผ้าบางหรือผ้าลูกไม้คุณยายควรเลือกเตารีดแบบใด เขาต้องหาอะไรครับเขาต้องหาอะไรพลังงานใช่ไหมหาพลังงานหน่อยครับย้ายผ้าเร็วพลังงานหายังไงครับ W เท่ากับอะไร P คูณอะไรครับย้ายเร็ว P คูณ T เอาตัวแรกก่อนเตารีดอันแรก P เท่าไหร่ครับ800คูณเท่าไหร่ครับ220ตอนนี้เราหาอะไรอ่ะมันไม่มี G แต่มันมี V ใช้สูตรอะไรได้เอาสามเหลี่ยมมาก่อนเขาบอกว่าคุณยายจ๋องเลือกซื้ออันนี้เราเทียบกับอะไรครับครูเลือกกับสมมติว่าใช้1ชั่วโมงอ่ะ1วินาทีเท่ากันก็คูณได้ลูกคูณ1ใช่มั้ยอ่ะคิดง่ายๆนะอันก็จะได้เท่าไหร่ลูก800อันที่2คือ W เท่ากับ P คูณ T 1,200ปึ้มคูณ1ก็ได้เท่าไหร่ครับอันนี้อาจารย์เทียบใน1วินาทีใช่มั้ยครับดังนั้นถ้าเราอยากให้ใช้พลังงานสูงโจทย์บอกว่าต้องการพลังงานสูงเอ้ยกับเบอร์โหลชี้ชิบหายแม่น้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เออเออมาอู้ยี่ยี่ไม่ใช่
อีเชียนเลยหัวเฮยังไม่โง่เท่าครับหัวชอยเลอร์เลยคนดูดแบบหัวชอยเลอร์เลยมันแผลยาวเลยเสียงก็ได้ปีนู่นหมอเฮียไม่หวานเลยแบบยังไม่อะไรนี่ตีมูขาดเจอไอ้ต้นน้ำเนี่ยยากเสียงแม่ก็ไล่ไปหนังอยู่เลยไหลจากฝั่งนี้ดูลูกศรนะมันจะไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบหลอดไหนสว่างทั้งสองหลอดอันนี้เข้าสับปุ๊บกอไก่สว่างแน่นอนไหมครับวงจรไดสปินเนอร์ทำให้หลอดไฟสว่างทั้งสองหลอดเขาจอดแบบนี้ไม่ได้แบบไอ้พื้นแบบนี้ในไหนวะจำไม่ได้ไอ้ตัวนี้ที่ชูพันนะเรามาดูว่าเอ๊ะอันนี้ไฟปุ๊บไฟมันมานี้นะครับลูกไดสับสวิตแล้วหลอดไฟสว่างทั้งสองหลอดนักเรียนดูนะอันนี้สับสวิตมันวิ่งวิ่งบนวิ่งล่างแต่ตัวเนี้ยปุ๊บสับสวิตมันอาจจะมาแค่นี้ก็ได้ใช่ไหมไปแค่นี้ก็ได้ถูกไหมลูกพิจารณาเล่นอย่างตัวนี้งองูนี้ตัดออกเลยเนาะเพราะวงจรไม่ต่อกันใช่ไหมครับส่วนคอควายขอไข่นักเรียนดูครับสวิตมาอยู่ตรงนี้ดูสวิตช์ไฟอยู่คนละแบบนะครับตัวที่สว่าง2หลอดแน่นอนก็คือครบวงจรแน่นอนนะครับมันครบวงจรแต่กอไก่ทำไมอาจจะสว่างนี่ดูนะมาจากนี้ใช่ไหมครับปึ๊บสว่างแล้วมันอาจจะผ่านแค่วงจรนี้ก็ได้ใช่ไหมครับหรือมาตรงนี้ก็ได้ไม่แน่ไม่นอนดังนั้นตัวที่แบบว่าเอาสว่างทั้ง2หลอดอย่างแน่นอนคือวงจรในโลกคอควายนะครับโอเคไหมเข้าใจหลักการคิดไหมเราก็เอาแบบชัวร์ๆนะว่าทั้งสองหลอดนะครับอีก3นาทีได้เบรกครับแล้วอาจารย์จะขอไปดูพื้นนะถ้าพื้นยังไม่ได้เขียนแล้วก็ลอกเดี๋ยวตอนพื้นเบรกผมมานั่งดูโอเคต่อไปข้อที่8ครับดูครับทีนี้เรียนดูเองครับจากวงจรแบตเตอรี่หมดเลยนะมีแต่แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่หมดเลยถ้าเซลล์ไฟฟ้าทุกเซลล์และหลอดไฟทุกหลอดเหมือนกันทุกการนักเรียนพี่ว่าหลอดไหนสว่างมากที่สุดดูยังไงอันนี้เซลล์ไฟฟ้ากี่เซลล์กี่เซลล์ครับอันแรกอันแรกไล่รูปแรกกี่เซลล์ครับอันนี้กี่เซลล์อันนี้กี่เซลล์อันนี้กี่เซลล์และอันนี้มีหลอดไฟแค่กี่หลอดหนึ่งหลอดแน่นอนไฟฟ้ามันเยอะไหมลูกเซลล์แบตเตอรี่มันหลายเซลล์ด้วยใช่ไหมดังนั้นพิจารณาง่ายๆดูจากสูตรครับดูซิหาไอแล้วลูกหาไอครูจะหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านนะ V เท่ากับไออะไอเท่ากับอะไรไอเท่ากับ V ส่วน R ใช่ไหมครับลองปิดสิเขียนไว้อีกครับพื้นที่เขียนสามเหลี่ยมนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งครับรอบที่สองเขียนรู้ไหมครับแต่ไม่ต้องเขียนแล้วว่าไอคืออะไรเราเขียนแล้วอันแรกตีแค่สามเหลี่ยมครูเอาไปอยากให้ดูว่าข้อแปดข้อสองเหมือนเด็กปอนว่าในหนังสือเลยหรือมีหนังสือแล้วแต่อันนี้มันมีเซลล์เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องให้ไฟเป็นไงลูกมากไหมมากใช่ไหมอันนี้เทียบได้กับข้อสอบเด็กป.1นะคุณมองว่าเอ้ยก็เซลล์เยอะใช่ไหมก็ให้ไฟเยอะถูกไหมลูก
เหมือนกับเราเอาถ่านไปฉาย1ก้อนแล้วมาต่อเข้ากับหลอดไฟมันจะสว่างนิดเดียวแต่นักเรียนเรา3ก้อนสว่างมากไหมมากเพราะอะไรไฟฟ้ามันเยอะไหมเยอะคิดแค่นี้ครูจึงตอบข้อที่1นะครับขออีก1ข้อทุกคนว่าสามเหลี่ยมมหาสัตตานีเสร็จก่อนใช่มันยังเหลือเวลาอันนี้มันเร็วอันนี้เหลือ1นาทีเดี๋ยวให้เขียนก่อนครูเปลี่ยนโอ้โหแบบจะลาลาเพลตายแล้วแหละเนี่ยลาแบบมึงชักตายห่างตรงนี้แหละไปโอ้โหห้องปากมันจะโดนจัดตีนตายคนงานคนงานเขาล่าอะไรกันไฟฟ้ากี่เซลล์ลูกทางบ้านครับวันนี้กี่เซลล์สองเซลล์ขีดยาวพั่วอะไรใส่ลงไปขีดสั้นพั่วโอ้ไหลจากหัวไปอันนี้หลอดไฟหลอดไฟมีทั้งหมดกี่หลอดลูกเขาวาดมาให้เราแล้วนะครับมีทั้งหมด5หลอดใช่ไหมครับเขาถามว่ากำหนดให้หลอดไฟมีความต้านทานเท่ากันหมดนะความต้านทานคือตัวอะไรทานตัวอะไรครับตัว R มาจากคำว่า resistance นะครับทุกหลอดต่อกับแบตอะไรลูกไหนแบตเตอรี่ก็นี่ไงแบตเตอรี่ใช่ไหมครับเพราะเซลล์ไฟฟ้ากี่เซลล์ขึ้นไปนะเรียกว่าแบตเตอรี่ สองเซลล์ขึ้นไปข้อใดเรียงลำดับความสว่างของหลอดไฟจากมากไปน้อยเร็วๆมากมากมากนนมากไปน้อยครับอย่าเพิ่งเล่นอย่างอื่นลูกมากไปน้อยลองดูก่อนทำไมต่ออีทำไมอันนี้สองอันนี้ต่อแบบไหนวงเร็วๆต่อแบบไหนครับเนี่ยต่อแบบไหนครับสองอันนี้เรียงกันเรียงกันลูกสองอันนี้แบบไหนอนุกรมวงใหญ่กับวงเล็กข้างล่างสองอันนี้ต่อแบบไหนกันครับขนาน วิธีทำนะนักเรียนถ้าเป็นตัวต้านทานนักเรียนจับสองอันนี้บวกกันก่อนนะถ้าหาตัวต้านทาน b บวก c แล้วก็จะกลายเป็นตัวเดียวเข้าใจยังb กับ c เนี่ย b c ขนานกับอะไรขนานกับ d เก็ทมั้ยลูกเข้าใจมั้ยข้างบนข้างล่างเราเรียกว่าขนานอันนี้ต่อแบบไหนนี่ตัดไฟแล้วต่อตัดสายไฟแล้วต่อเลยอะไรอนุกรมเขียนครับอันนี้ล่ะอนุกรมถ้าต่อแบบขนานทฤษฎีครับมันเจ็บคุณเลือดออกมันไม่ได้เหมือนตอนที่ผมลงมันเจ็บช้าหลอดไฟที่สว่างมากก็คือต่อแบบอนุกรมครับคือ A กับ E เห็นไหม A กับ E แล้วก็ D D ต่อแบบไหนครับ D ต่อแบบขนานแล้วทำไม B ถึงสว่างน้อยครูถามหน่อยมันเชื่อมมันแชร์ไฟกันกี่กี่หลอดในโลกเข้าใจไหมเข้าใจไหมนนเอาโทรศัพท์ไปก่อนลูกเราดูยังไงครับ
สองอันนี้พูดง่ายมันแชร์กันใช่ไหมครับสิ่งที่จะต้องจบเราลองเล่นมาเลยพี่อาศัยนะอาศัย90นะในครอบครัวเหมือนที่ตอนไปที่อันนี้เรื่องนี้บอกที่บอกว่าเราต้องรักษาเชียร์เนี่ยตอนนี้มันน้ำว่าอ๋อเมื่อเดียวเฮ้ยได้ยินหมดแล้วต้องต้องต้องว่าเลยเพื่อปกติตัวเราก็จะตามกันจะต้องต้องเป็นคนรับนะจริงไหมเนี่ยตัวต่างกันไปตัวมันจะเป็นตัวมันสู้กับตัวแบบไหนนะฉันก็ไปบ้านผมก็ยังไม่ได้เยอะเด็กดีขึ้นมาเรียนเรียนมันก่อนละตัวสามก็อยู่กับครูโอเคนะครับทีนี้เราสรุปครับก่อนที่จะเบรกนะครับสรุปการต่อแบบอนุกรมแบ่งครึ่งนะฝั่งนี้การต่อแบบขนานแดกลงมาครับมันต่างกันยังไง สรุปการต่อแบบขนานกับการต่อแบบอนุกรมต่อแบบอนุกรมอะไรเข้ากัน ช่วยกันคิดครับไม่ใช่ถ้าตอบก็ความสว่างให้นักเรียนดูว่าไอ้ดูสามเหลี่ยมบางสจังครับว่ามันมีอะไรบ้างตอบแค่นั้นไม่ให้เดาครับไปดูลิสต์มาอย่างน้อย3อันต่อแบบขนานอะไรเท่ากันต่อแบบอนุกรมอะไรเท่ากันนะครับสรุปข้อแตกต่างระหว่างการต่อขนานกับการต่อแบบอนุกรมนะครับไฟดับอนุกรมหน่อยเดียวดับที่บ้านไฟดับขนานดับดุเดือดเดียวไฟดับเนี่ยอะไรเลยครับอะไรบ้างลูกการต่อแบบนกุมกับการต่อแบบขนานมันต่างกันยังไงครับนกุมไปทำดวงแบบหลังจากตามกูตอบไปแล้วอย่าให้กูถามอย่าถามกูว่าทำไมกูตอบกะกระดานใหญ่ที่กูทำไมคือเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าการต่อแบบนกุมข้อเสียคืออะไรดอดไฟหนึ่งดอดหลักดับทั้งหมดไหมอันนี้เราเรียนรู้แต่ถ้าตอบแบบนั้นคือถามว่าไฟที่บ้านตอบแบบถ้าคือปิดไฟข้างบนบ้านด้านล่างดับไหมดับไหมไม่ดับบ้านไหนแม่บอกให้ปิดไฟข้างบ้านแม่กำลังทำกับข้าวอยู่เราปิดไฟข้างบนแล้วข้างล่างดับบ้านหรือถ้าตอบแบบนั้นถูกไหมลูกแสดงว่าบ้านเราตอบไฟแบบขนานถูกไหมคือมันจึงแยกกันนะลูกนึกถึงตลาดนัดที่ครูไปบอกว่านักเรียนทางบ้านฟังดีๆนะถ้าอาจารย์ไปเตะไฟร้านหนึ่งแล้วมันดับทุกร้านนั่นคือเขาตอบแบบอะไรอนุกรมถ้าตอบแบบขนานดอดหลอดหนึ่งดับหลอดอื่นดับไหมไม่ดับไม่ดับโอเคไหมแต่ว่าระบบจ่ายไฟก็ตอบเป็นอนุกรมอะไรนะครับระบบจ่ายไฟบ้านระบบจ่ายไฟบ้านคืออะไรใส่จ่ายไฟขนานครับมันก็แยกอยู่แล้วแยกบนแยกล่างเหมือนไหมจ่ายจากเสามันไม่มีต่ออนุกรมจริงๆมันจะมีแบบผสมคำว่าจ่ายจากเสาเนี่ยเรามันก็เป็นสายไฟฟ้าฟ้าที่ต่อจากเสามีกี่เส้นสองแสดงว่ามันสามารถแยกกันได้มีสายบนสายล่างใช่ไหมครับคิดแค่นี้มันก็เหมือนกับเวลาเราต่อแบบอนุกรมเห็นรูปไหมเขาจะตัดสายไฟแล้วเอาหลอดไฟแทรกตัวกั้นไฟแทรกใช่ไหมถ้าต่อแบบขนานมันเหมือนมีสองสายใช่ไหมครับประจุ
แล้วก็เอาอันหนึ่งผูกไปข้างบนในหนึ่งข้างล่างเรียกว่ามันอะไรกันขนานกันนะครับตอนนี้ท่านหนูตอบท่านจะให้เด็กแยกให้ผมก่อนว่าถ้าต่อยของลูกกลมอะไรเท่ากันถ้าต่อแบบขนานอะไรเท่ากันช่วยกันคิดก่อนครับช่วยกันก่อนลูกถ้านักเรียนเปรียบเทียบว่าเอ๊ะถ้าต่อแบบอนุกรมอะไรเข้าต่อแบบขนานอะไรเข้าเราเล่นเบาจบแล้วเนาะไอ้ปึ้งเราเล่นเบาดีบังตารู้จักที่ดีน้องไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออใช่ป่ะไฟฟ้าลูกก็เปิดแล้วพอที่ลูกก็เปิดหมดแล้วไปว่าอาจารย์ขอแค่นักเรียนเปรียบเทียบให้หน่อยว่าอะไรเท่ากันเราคิดดูจากสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยลูกคือต่อแบบขนานอะไรเท่าต่อแบบอนุกรมอะไรเท่าอาจารย์ขอเท่านี้ครับเสร็จแล้วเราถึงจะเบรกครับถ้านักเรียนเขียนภาษาอังกฤษให้หน่อยถ้าต่อแบบอนุกรมเราเรียกว่าอะไรขอภาษาอังกฤษก่อนต่อแบบอนุกรมเราเรียกว่าอะไรอาจารย์ขอเขียนอนุกรมใหม่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูกซีรีส์เกาหลีครับเราเรียกว่าอะไรครับซีรีส์เปลี่ยน y เป็น i เติมอะไร es แล้วคำว่าต่อแบบขนานล่ะขอภาษาอังกฤษหน่อยขนาน parallel ถูกต้องมันเหมือนเส้นใบอะไรคือใบเลี้ยงเดี่ยวเรียงแบบ parallel ใช่ไหมครับเขียนครับทุกคนเขียนภาษาอังกฤษให้ด้วยครับ parallel กี่ตัว parallel โอเคต่อแบบ story กับ parallel นะครับจุดตีมันไม่มีบอกคือช่วยกันคิดว่าไอ้อะไรมันเท่ากันต่อแบบขนานอะไรเท่าถ้าต่อแบบขนาน v 1เท่ากับ v 2 v เท่ากันเราได้แล้วนะถ้าต่อแบบขนาน v จะเท่าหรืออนุกรมอ่ะหรืออนุกรมไปหาเท่าเท่าดิพวกไอกระแสต้านคือเลือกมาในสามเหลี่ยมมหัศจรรย์ที่ไหนลูกมันไม่ใช่ R ช่วยกันคิด V I R เท่ามี V I R เท่าความต้านทานไอกระแส V ความต้านทานหน่วยเป็นอะไร V เอ้ยพูดผิด V ความต่างศักย์นักเรียนจะตอบว่า V โวลต์นะครูไปให้ท่องว่า V โวลต์นั่นแหละถูกแล้วแต่เวลาพูดภาษาไทย V คือความต่างศักย์หน่วยเป็นโวลต์เพื่อขอหลักการจำมาเลยพูดว่าอะไร V โวลต์ V โวลต์ R อะไร R โอห์ม R โอห์ม R โอห์มหน่วยของมันเป็นอะไรลูกเป็นโอห์มนะครับตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าถ้าตอบแบบอาจารย์เฉลยให้คือถ้าตอบแบบขนานเฉลย V มันจะเท่ากันใช่ไหมครับ V มันจะเท่ากันทั้งเส้นบนและเส้นล่างแต่ตอนนี้ครูเหลือตัวเดียวคือต่อแบบอนุกรมอะไรเท่ากันครับในวงจรมีคนตอบว่าโอห์มในวงจรส่วนใหญ่ส่วนใดหนึ่งของวงจรอนุกรมจะมีกระแสไหลในทิศทางอะไรอาจารย์เห็นก่อนนะถ้าอนุกรมอาจารย์เอาอย่างอื่นนะทิศทางอะไรนะทิศทางไอเป็นไงลูกทิศทางไอเป็นกี่ทิศครับทิศเดียวทิศทางไอทิศเดียวเข้าใจยังอันนี้ถ้าอนุกรมเนาะบวกไปอะไรบวกไปลบใช่ไหมครับบวกไปลบแต่ถ้าขนานล่ะลบไปเพื่อมันจะคือมันไม่ใช่ทิศทางเดียวเนาะมันจะบวกสิใช่ใช่แต่ตอนนี้เราเหลือแค่อันเดียวมันจะเคาะสิบาทขี้เกียจสอบโอ้ยวันนี้ถ้าสอบไม่ได้มีแล้วสลักสิเขาเรียกร้อยนะครับสลักสี่ตัวไม่ใช่ที่เราที่เราสี่ข้อที่ทำได้อันนี้ใช่อีกรอบนะครับเราจะรู้ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าตรงนุ่งกลมเนี่ยกระแสมันไหลที่ทางเดียวอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเขาจะบอกว่ากระแสนี้มีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันไอใช่ครับอนุกรมนะไหลกี่ทิศทางนะต่ออนุกรมที่ทางเดียวใช่ไหมลูก
แต่ถ้าถกแบบขนานมันไหลกลับได้ใช่ไหมครับโอเคตอนนี้ให้เบรกก่อน5นาทีนะครับเท่าไหร่ลูกดูนาฬิกาตัวนี้7นาฬิกา20นาทีเราจะกลับมานะครับคุณมีเวตาดีนนะครับเวตาดีนไม่มีมันเป็นเด็กมันเป็นแผลเลือดอะไรกูเอาแอนติเจนลากแผลอันนี้อยู่ในหน้า150ของหนังสือเรียนเรานะครับต่อแบบอนุกรมนักเรียนดูครับความต้านทานเป็นยังไง r รวมเท่ากับ r 1บวก r 2บวก r 3นะครับงงไหมก็คือจับบวกกันเลยครับก็คือความต้านทานรวมความต่างศักย์ล่ะ v รวมเท่ากับ v 1บวก v 2บวก v 3นะครับส่วนกระแสไฟฟ้าเห็นเครื่องหมายเท่ากับไหมสรุปครับการต่อแบบอนุกรมอะไรเท่ากันi จบไหมทำไมคุณรู้ว่าเท่าเครื่องหมายเท่ากับเก็ตไหมแล้วการต่อแบบขนานเห็นตัวแปรภาษาอังกฤษตัวไหนมีเครื่องหมายเท่ากับลูก v ใช่ไหมครับสรุปนะการต่อวงจรไฟฟ้าถ้าต่อแบบอนุกรมอะไรเท่ากันลูก i รวมเท่ากับ i 1เท่ากับ i 2เท่ากับ i 3เท่ากับ i infinity เรียกว่ามีกี่ตัวส่วนการต่อแบบขนานอะไรเท่ากันลูก v 1เท่ากับ v 2เท่ากับ v 3อันนี้คือการต่อแบบขนานและก็ต่อแบบผสมก็คือมีทั้งขนานและก็อนุกรมนะครับเราเรียกว่าต่อแบบผสมนะครับขึ้นกับนนท์เก็บโทรศัพท์ของเราค่ะเราไปดูโจทย์อย่าเพิ่งเล่นนะนั้นยาวนะนั้นกูไม่เล่นตรงเวลานะไปดูข้อที่10ทีนี้เป็นเรื่องกลศาสตร์แล้วนะครับพี่ปึ้งครับอันนี้จะต้องวาดรูปให้เป็นครับอ่ะมาวาดก่อนเรื่องนี้เวลาหาแรงรับนะครับอ่ะแสดงว่าไม่ได้เปิดหน้าเดิมนั่นแหละอ่ะเราจะต่อนะครับชนะแรงไหนชนะลองดูสิลูกอันนี้อันไหนชนะอันไหนแพ้ครับ A นี่น้ำหนักเท่าไหร่ 1.2 แล้ว B ล่ะ 3.2 แต่โจทย์บอกว่ายังไงครับนำวัตถุผูกกับเชือกแล้วนำไปแขวนผ่านรอบที่ไม่มีความสูงดังรูปเมื่อเราปล่อยมือจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่อย่างไรนักเรียนดูนะอันนี้คือความเป็นจริงทำไมครูไปเขียนลูกศรลงฝั่งเนี้ยรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่ลงคือ m อะไรเขียนทับ m เท่าไหร่ 3.2 ดูนะ m คือ 3.2 นะ g คือเท่าไหร่ค่า g ปึ๊บ g เท่าไหร่ g ค่ะ g คือ 9.8ใช่ไหมครับเวลาคำนวณเราใช้เท่าไหร่10ดังนั้น 3.2 คูณ10ก็ได้กี่นิวตันครับ32นิวตัน32นิวตันแล้วตัวนี้ทำไมมันเคลื่อนขึ้นงงไหมมันเบากว่าถูกไหมครับ mg มันเท่าไหร่ mg ก็ดึงลง m มันเท่าไหร่ 1.2 ค่า g เท่าไหร่ลูก g คือ10พูดแล้วได้กี่นิวตัน12นิวตันอ่ะลองหาแรงรับครับนักเรียนเขียนครับซิกมา F เท่ากับอะไรครับซิกมา F เท่ากับชนะลบอะไรชนะลบแพ้ดูนะใครชนะตอบครูใครชนะหาเลยB ชนะ B ลบอะไร B ลบ A นะครับ B ลบ A ก็คือเท่าไหร่ครับ32ลบ12ใช่ไหมอันนี้กรณีนะกรณีครูเอาแค่ว่าครูอยากได้แรงรับนะครับแต่จริงๆแล้วแรงที่อยู่ในเช่นเสื้อเส้นเชือกเขียนครับแรง T ครับเขียนครับ T ฝั่งนี้ก็แรงอะไรแรง T นักเรียนลองดูฝั่งซ้ายสิจงหาค่า T อาจารย์ถามนะจงหาเขียนเพิ่มเติมเองครับ T หายังไงจงหา T หลักการสมดุลได้ไงลูกขึ้นเท่ากับลงใครขึ้นครับเร็วๆดูฝั่งซ้ายมือก่อนใครขึ้น A ขึ้นไม่ดูรูปเดียวใครขึ้นมวนไม่ใช่ดูลูกศรใครขึ้นครับใครขึ้น T ขึ้นแรงตึงเชือกคือแรงอะไร T. เขียนครับขึ้นเท่ากับลงครูเอาเส้นเดียวนะขึ้นคือแรงอะไร T ใหญ่ลงคืออะไรนนท์ลงคืออะไรใครลงดูลูกศรดังนั้นตอบได้ไหมถ้าหาแรงตึงเชือก T เท่ากับ m อะไร mg ตอบรับแรงตึงเชือกเท่ากับเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับโจทย์ข้อนี้นะ m เท่าไหร่ครับเรา ma m เท่าไหร่ลูกเขียนก่อน 1.2 g เท่าไหร่ครับท่าน
10อันนี้ทันต้องรู้โดยอัตโนมัตินะครับปกติค่า g คือ9จุดเท่าไหร่มันเป็นค่าคงที่ 9.8 เวลาคำนวณใช้ประมาณเท่าไหร่ลูก10แต่ถ้าโจทย์คำนวณมา 9.8 ไปใช้10นะใช้ 9.8 ทีนี้โจทย์ไม่กำหนดไงอาจารย์อภัยเอาเลยปัดขึ้นเป็น10ต่อครัวภายแรงตึงเชือกเท่ากับเท่าไหร่ t คืออะไรลูก t คือแรงตึงอะไรแรงตึงเชือกไม่เกี่ยวข้องกับโจทย์ข้อนี้นะอาจารย์อภัยถามเองแรงตึงเชือกเท่ากับ12อะไรลูกแรงตึงเชือกเท่ากับ12นิวตันเก็ตไหมใช้หลักการอะไรนนขึ้นเท่ากับลงครูถามหน่อยแล้วเอาฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งนี้มันลงด้วยกันทั้งหมดถูกไหมฝั่งดีนี่ลงใช่ไหมทันทีลงไหมเออทีก็ลงแล้วอันนี้ล่ะลงมันเป็นทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับอันไหนง่ายที่สุดมาดูฝั่งนี้ขึ้นเท่ากับอะไรขึ้นเท่ากับลงเขาเรียกว่าสมอะไรสมดุลคุณดึงไปทางซ้ายอีกดึงไปอะไรขวาเรียกว่าสมดุลไหมเข้าใจไหมลูกโจทย์แบบนี้ชอบถามหาแรงตึงเชือกครูถามหน่อยทำไมแรงตึงเชือกต้องใช้ตัวทีใหญ่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรเทนชั่นเก็ตยังถูกไหมหนูจะได้รู้ว่าเอ้ยทำไมครูพายุดีๆเขียนตัวทีได้ไงมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษลูกทีมาจากคำว่าเทนอะไรลูกเทนชั่นเก็ตไหมถ้าโจทย์ข้อนี้ครูพายถามเลยนะถามทันว่าจงหาแรงตึงเชือกง่ายไหมทันเราคิดง่ายๆตามเด็กอนุบาลสอนมวล B มันเยอะคนหนักย่อมดึงเพื่อนลงเข้าใจไหมลูกมันดึงลงข้างล่างใช่ไหมลูกส่วนตัวนี้ถูกเขาดึง A มันก็ลงเพื่อนขึ้นใช่ไหมลูกแต่แรงที่ยังทำอะไรเสมอลูกดึงอะไรถึงแม้ว่าครูกับนนท์เนี่ยอ่ะครูกับนนท์ตกตึกลงมาแขวนเชือกทั้งสองคนครูถามหน่อยอะไรดึงครูข้างล่างแรงอะไรดึงแรงโน้มถ่วงคือมวลครูไปบวกกับแรงแรง G ใช่ไหมครับแต่อะไรดึงครูขึ้นข้างบนลูกแรงอะไรในเส้นเชือกเรียกว่าอะไรเทนอะไรเทนชั่นนี่คือคิดตามความเป็นจริงนะครับดังนั้นฝากเรื่องนี้ขออีกตัวอย่างหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ ก่อนจะจบนะทุกคนมาวาดด้วยกันครับปึ๊บอันนี้คือเคยเห็นเขาทำงานก่อสร้างไหมเขาใช้อะไรลากขึ้นไปข้างบนลูก ลากปูนขึ้นไปข้างบนรอกนักเรียนบ้านรอกอันนี้คือรอกนะครับอันนี้คือรอกนะครับเขาทะเลาะกันแล้วมีคนเข้ามาเลยเป็นเข้ามาเร็วมาเข้ามาซีดีดูเนี่ยตรงนี้นะคะตีกันกว้างแก้วกว้างเรื่องเสียงปืนอันสุดท้ายแล้วนะเราลงมาดูว่าถ้าวัตถุมวลเอ็มโอเคอ่ะอาจารย์ลากอย่างนี้โค้งรอบอันนี้แนวระดับนะลูกไม่ต้องดูแบบฟิสิกส์ดูแบบง่ายๆใครชนะกูถามหน่อยอันนี้กูให้เป็น m 1อันนี้ m 2ใครชนะลูก m 2อ่ะทำไมรู้ว่า m 2ชนะรู้ได้ไงถูกต้องเพราะมันอยู่ในแนวอะไรลูกแนวดิ่งใช่ไหมคือเราไม่ต้องไปดูว่าอันนี้มันมีอะไรดึงลงมอง2มิตินะลูกถ้าในแนวนี้คือมันแนวระดับนะครับส่วนตัวนี้มันมีอะไรมาคูณด้วยลูก m gดังนั้นถ้าครูถามหาแรงรับนะครับซิกมา F หรือซัมเมชันชนะลบอะไรลบชนะลบแพ้ครูถามว่าใครแพ้ข้างบนใช่ไหมครับดังนั้นเราคิดแค่ง่ายๆว่าโจทย์สำหรับปฐมรู้ไหมเขาถามมาอะไรเทนชันครับเทนชันคือตรงไหนลบเส้นเดียวกันไหมเชือกเส้นเดียวกันไหมทีลบอันนี้ก็อะไรลบทีหนูจะมองอยู่2แกนแกน X หรือแกน Y เลือกตรงไหนก็ได้ครูพายมองอะไรง่ายที่สุดลูกมองแกน Y ขึ้นเท่ากับอะไรลูกหลักสมดุลขึ้นเท่ากับอะไรลูกขึ้นเท่ากับอะไรลูกขึ้นเท่ากับลงโอเคไหมใครขึ้นตอบครูพายมาใครขึ้นเทนอะไรลูกอันนี้ขึ้นเอาทำไมรู้ว่ามันขึ้นก็ใครพยายามดึงลงลูก MG พยายามดึงลงคือแรงโน้มถ่วงทำไมเราถึงตั้งอยู่ตรงนี้ได้อะไรดึงเราไว้แรงโน้มถ่วงนะครับดังนั้นขึ้นครับลงครูถามเอารูปเดียวนะอย่าไปสนใจ M1 อันนี้มันคือเรามองทั้งระบบใครขึ้นลงมองแค่แนวดิ่งใครขึ้นทีแล้วทีใหญ่ใครลง MG โจทย์ถามแค่นี้ถามว่าอะไรตึงเชือกเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนตอบอย่างนี้ถ้าไม่ให้ตัวเลขมาตอบเป็นตัวแปรครับเทนชั่นเท่ากับ M คูณอะไรลงครูตอบได้แล้ว MG เข้าใจไหมลูกคือถ้าหาทั้งระบบชนะลบแพ้
ทำไมคนนี้ถึงชนะหมายความว่านนดึงกับครูอภัยแต่ครูอภัยมีคนอีกคนนึงมาช่วยครูเข้าใจไหมดังนั้นครูชนะนนแน่นอนเพราะครูมีกี่คน2คนแต่นี้เรามองในแกนในลูกแนวระดับแต่ถ้าแนวดิ่งจะมีอะไรครับแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยดังนั้นครูฝากว่านี่คือพื้นฐานที่เราจะไปใช้ถ้าถามแรงตึงเชือกครูถามหน่อยนนเอาตัวนี้ได้ไหมได้ไหมได้มองครับซ้ายแปลอะไรมองยังก็ได้ซอโซ่เท่ากับขอไข่ซ้ายเท่ากับขวาใครไปด้านซ้ายคุณถามหน่อยเอ็มใครไปด้านซ้ายคืออันนี้เอ็มใช่ไหมครับเอ็มมันพยายามดึงมาทางนี้ใช่ไหมแต่ทีดึงไปจริงๆทีเท่ากับเอ็มถ้าแนวระดับเราไม่ใช้ค่าจีอะไรแทนจีคุณถามหน่อยความเร่งครับย้อนกลับนะจีก็ความเร่งเอก็ความเร่งครูอภัยครับแล้วจีใช้ไหนจีใช้ในแนวดิ่ง A ใช้ในแนวอะไรลูกระดับความเร่งคืออะไรนิยามไม่ต้องท่องไปดูครับสมมติว่าอาจารย์รีบมากขับรถครั้งแรกครูขับรถด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีจากนั้นครูปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำครูจะขับ30เท่าเดิมไหมยังขี้แตกไปอีกเท่าไหร่ลูกครูเพิ่มเป็น120เพื่อไปวิ่งเข้าห้องน้ำจับเวลาหน่อยครับจากครูเปลี่ยนความเร็ว30เป็น120ครูใช้เวลาแค่2วินาทีขอความเร่งหน่อยได้ไหมครับความเร่งคืออะไรความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลาความเร็วสุดท้ายคือเท่าไหร่นนท์ร้อยเท่าไหร่ลูก120ครั้งแรกครูใช้ความเร็วเท่าไหร่30ภายในเวลาเท่าไหร่นะจาก30ไปเป็น120เลย2วินาทีเก็ทไหมนิยามความเร่งคือขอภาษาอะไรครับความเร็วที่เปลี่ยนไปใน1หน่วยเวลาถ้าจำยากจำแค่ว่าเฮ้ยเร่งรถหน่อยเร็วรีบเดี๋ยวไม่ทันโรงเรียนคำว่าบอกคุณพ่อคุณแม่เร่งรถนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นลบเพิ่มขึ้นเอาความเร็วสุดท้ายที่พ่อเราขับลบกับความเร็วที่เริ่มบอกท่านเร่งอ่ะให้จับเวลาจนถึงโรงเรียนลูกเราเรียกว่าอะไรความเร่งเข้าใจไหมครับแต่ถ้าพูดในแนวดิ่งความเร่งเนื่องจากแรงอะไรครับเพิ่มไปนิดนึงแรงโน้มถ่วงของโลกเด็กๆครับ t ตัวนี้เท่ากับอะไรครับ t ในแนวระดับ t เท่ากับ m คูณ a อ้าวมาจากไหนเมื่อกี้คุณยังใช้อะไรลูกใช้ค่า g ถูกไหมแนวดิ่งใช้ g แนวระดับใช้ a จริงๆมันคือความเร่งเหมือนกันคือความเร่งในแนวระดับกับความเร่งในแนวดิ่งนะครับแบบนี้ให้มองทั้งระบบถ้าครูถามว่าบอกครูได้ไหมใครชนะM2 ชนะถูกไหมทำไมชนะเขาไม่ได้มาคนเดียวใครแอบแฝงถูกเขาด้วยค่า G ถูกไหมลูกชนะลบแพ้ใครที่แพ้แรงตึงเชือกใช่ไหมครับชนะลบแพ้นะครับโอเคนะออกไปทำไมข้อสุดท้ายนะลูกนะก็จะจบเท่านี้เพียงแต่นักเรียนวันนี้เพิ่มเรื่องอะไรแรงตึงเชือกใช่ไหมครับแรงขึ้นเท่ากับแรงอะไรลูกแรงลงใครดึงขึ้นแรงตึงเชือก mg ดึงใช้ยังไงถึงจะหาได้ขึ้นเท่ากับลงคำว่าเท่ากับคือขึ้นหมายเท่ากับโอเคไหมลูกแต่ถ้าโจทย์บอกแรงตึงเชือกมาถามมวลได้ไหมได้เอาอะไรไปหาทีเอา g ใช่ไหมมันคูณอยู่ย้ายไปหาเราก็จะได้ค่าอะไรลูกค่า m นะครับฝากเท่านี้นะลูกเดี๋ยวเรามาต่อกันใครไม่ทันมีอยู่ที่ไหนลูกครูเฉลยไว้ใน Facebook กลุ่มปิดนะครับโอเคขออนุญาตเช็คชื่อก่อนนะครับท้ายก่อนลูกขออนุญาตเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์นักเรียนเรียนสดก่อนนะครับเดี๋ยวลูกนะลูกนะ